อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเจนแล้วก็เจนสตอรี่อีกแล้วนะคะช่วงเวลาที่เจนจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ในชีวิตที่เจนได้เรียนรู้มาและลองมองหาข้อดีหรือข้อคิดจากมันไปด้วยกันค่ะซึ่งมันก็นานแล้วนะคะที่เจนไม่ค่อยได้มาพูด เรื่องเจนสตอรี่เลยเพราะว่าก็อาจจะยุ่งๆแล้วก็วุ่นๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะที่เหมือนมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกจนเราไม่มีหัวคิดจะไปสร้างสรรค์อะไรออกมาใช่ไหมคะเพอะพูดถึงเรื่องความเหนื่อยความเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่เจนเชื่อว่าทุกคนรู้สึกอืม แล้วมันก็คงจะมีระดับเลเวลของความเหนื่อยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนเหนื่อยเหนื่อยเบาๆเหนื่อยมากเหนื่อยจะรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้ออกมาเหนื่อยจะรู้สึกว่าอยากจะหยุดทุกอย่างไว้แต่ไอความเหนื่อยเนี้ยบางทีถ้าเราเหนื่อยมากๆเราจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยแต่วันนี้จะรู้สึกว่าไอความเหนื่อยในบางครั้งมันก็มีเรื่องราวดีๆที่ทําให้เรา ได้เห็นมันจากความเหนื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังห,หลายหลคนอาจจะมีคำถามไหมคะกับตัวเองว่าในเวลาที่เราเหนื่อยเราจะถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้อ่ะทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้มันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยหรอความรู้สึกเหนื่อยมันก็เลยเกิดขึ้นก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือน,ม,นมันสะสมเนาะจนมันพาเราไปสู่ความคิด แย่ๆลบๆว่าเหนื่อยแล้วเราจะหงุดหงิดเหนื่อยแล้วจะอารมณ์เสียงุนงานง่ายมากแล้วก็จะแบบมอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเลยซึ่งอะเจนอะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นนะคะอืมแต่เจนก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆเดียวกับเจนพอเหนื่อยแล้วพอเห็นอะไรที่มันยิ่งไม่เป็นดั่งใจเช่นห้องลกจานไม่ได้ล้างผ้าไม่ได้ซักงานข้างนอกอีกก็เยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าอารมณ์เหล่านี้แหละ พาเราไปสู่ความไม่มีความสุขมองอะไรก็ไม่มีความสุขได้เลยแล้วก็เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะขัดหูขัดตาไปหมดอืมแต่ว่าเจนก็บังเอิญไปเจอเรื่องหนึ่งค่ะในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันของเจนนี่แหละทําให้เจนได้ข้อคิดแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เอามันกลับมาให้กําลังใจตัวเองในเวลาที่เราเหนื่อยก็คือวันหนึ่งนะคะ เจนเนี่ยออกไปทำทุรละข้างนอกเหมือนออกไปกินข้าวหรือออกไปเจอเพื่อนนี่แหละประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กำลังจะจอดรถที่ริมฟุตบาทอในช่วงจังหวะที่จะจอดรถเนี่ยคะ่ะตอนนั้นเราก็มองออกไปข้างนอกรถเราก็เห็นคุณป้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่งอะ่ะกำลังนั่งอยู่ที่พื้นถนนนะคะเป็นพื้นฟุตบาทแล้วเขาก็กำลังตะโกนข้ามไปอีกฝั่งซึ่งอีกฝั่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถตู้บนที่นั่งคนขับจริงๆเราก็ไม่ได้ยินหรอกนะคะว่า ป้าพูดว่าอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ดังเพราะว่ารู้จักท่าทางป้าแล้วอะคือป้าตะโกนข้ามฝั่งถนนไปอืแล้วป้าก็ทําท่าช,ช,ชี้ชี้ไปที่พื้นโอเคเราก็มองสังเกตอยู่จากนั้นผู้ชายคนนั้นนะคะก็เดินลงมาจากรถตู้เพื่อดูสิ่งที่ป้าชี้ที่พื้นปรากฏว่าสิ่งที่ชี้ที่พื้นอนะมันคือเงินที่พี่ผู้ชาคนขับรถตู้เขาทําตกไวโดยไม่รู้ตัว แล้วป้าเขาก็เลยชี้ให้ผู้ชายคนนั้นน่ะเดินลงมาจากรถเพื่อมาเก็บเงินตัวเองไปเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกประทับใจในตัวป้ามากว่าป้าคือคนที่มีน้ำใจมากอืมเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปอุดหนุนซื้อลอตเตอรี่ของคุณป้าหน่อยดีกว่าเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็แซวป้าว่าโหป้ามีน้ำใจจังเลยถ้าแบบถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูวิ่งไปเก็บเองแล้วนะ เราก็ขำๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราแซลเฉยๆเนาะป้าเขาก็ตอบกับเราว่าอะไรรู้ไหมคะป้าเขาตอบกับเราว่าไม่เอาหรอกถ้าเป็นของเราเลยยังเสียดายเลยไม่เอาหรอกลูกอืมถ้าเราทําตกอะเราคงเสียดายมากเราคงกลับไปคิดมากป้าพูดกับเจนประมาณเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจป้ามากๆเลยอะพอพูดอย่างงี้จบเราก็เลยอเลือกเลขกับป้าต่อโอเคเราจะซื้อเลขอะไรดีกะว่า งวดนี้ต้องถูกแน่ๆเฮ้คิดแบบนี้ถูกงวดเลยโอเค okay. ก็ได้เลขมาแล้วก็ซื้อแล้วก็จ่ายเงินคุณป้าเสร็จคุณป้าเขาก็อวยพรว่าขอให้ถูกรางวัลน,นะลูกขอให้รวยๆถ้าถูกรางวัลแล้วกลับมาซื้อป้าอีกนะขอให้สบายๆนะลูกป้าพูดแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบกลับไปแบบอัตโนมัติเลยว่าโอ้ป้าขอบคุณนะคะสาธุสาธุ หนูไม่สบายหรอกคะ่ะหนูเหนื่อยมากเลยเราบอกป้าไปแบบเนี้ยป้าตอบกลับมาทันทีว่า <c oughs> โอ้ยลูกดูอย่างป้าสิลําบากตากแดดมากเดินไปเดินมาร้อนกว่าจะได้เงินมาหนูก็สบายแล้วเราก็ขอบคุณป้าแต่ประเด็นนะตอนนั้นนะ่ะสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือว่าเออว่ะเราเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นอะไรวะเนี่ยความรู้สึกเหมือนป้าพูดเหมือนเป็นคําพูดที่มันเตือนสติเรา เรามองว่าความเหนื่อยของเราอะ่ะมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่เหนื่อยจนเราแท้จะทนไม่ไหวเลยเหนื่อยจนเรารู้สึกแบบไม่มีความสุขทําไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้อืมแต่เราก็ลืมมองอีกมุมหนึ่งว่าเราเหนื่อยจนเราทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเองหรือเปล่าเราจะมีความสุขไปด้วยพร้อมกับมีความเหนื่อยไปด้วยบ้างไม่ได้เลยเหรออืมแล้วเราก็นึกถึงคําพูดป้าว่าป้าเดินต่างแดดร้อนมากเกินกว่าป้าจะได้เงินแล้วเราก็คิดว่า เออถ้าสมมติว่าเราต้องเดินตากแดดเราคงต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยว่ะเราคงต้องไม่มีแรงแล้วเราก็คงต้องรู้สึกท้อใจกว่านี้มากแน่ๆไอสิ่งที่เราเหนื่อยอยู่เนี่ยมันก็เหนื่อยในปริมาณที่เราน่าจะแฮนเดิลมันได้นะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องตากแดดแล้วก็ทนได้อยู่แต่ถ้าสมมติแล้วเราต้องตากแดดเราต้องทนไม่ได้แน่เลยเพราะฉะนั้นความเหนื่อยนี้เราก็ยังแฮนเดิลได้นะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ค่ะอืมนั้นตอนนั้นที่เราคิดได้เนาะ เรารู้สึกป้าพูดให้เราคิดได้เราก็เลยรู้สึกว่าป้าพูดได้ดีมากๆเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาขึ้นรถแต่ว่าตอนที่เรามาขึ้นรถอะเราก็นั่งมองป้าอยู่นะเราก็มองเห็นว่าป้ากําลังเดินข้ามถนนเพื่อจะไปซื้อทุเรียนกินซึ่งด้วยความที่เราก็เป็นคนชอบทุเรียนมากๆเลยมากมากที่สุดแบบจะซื้อบ่อยมากๆเรแทุเรียนมันก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะ ในระหว่างที่เรามองป้าเดินไปซื้อทุเรียนอ่ะเหมือนป้าก็เดินเข้าไปถามราคาประมาณเนี่ยเราก็สุขคิดขึ้นมาได้อีกว่าเออเจนแกก็ยังดีนะแกอยากจะกินทุเรียนกก็ได้กินนะหมายถึงว่าแกจะอยากซื้อตอนไหนเท่าไหร่ที่แกอยากจะซื้ออยากจะกินก็ได้ในตอนนี้อืมนี่ยังไม่ดีอีกหรอเออนี่แกก็ได้กินของที่แกอยากกินอยู่นี่ไงนี่ก็ความสุขของแกเราไง พอคิดได้แบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะเราเหมือนเราโฟกัสผิดจุดอะ่ะเราไปโฟกัสกับสิ่งที่มันแย่นั่นคือความเหนื่อยนะตอนนั้นมันเป็นความเหนื่อยและความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไปโฟกัสมันจนเราทำให้มันอะ่ะมาปิดหรือว่ามาบดบงังความสุขที่เรามีหรือเราหาได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าทำให้เจนคิดได้นั่นก็คือว่าความสุข มันมีอยู่อยู่แล้วรอบๆตัวความทุกข์มันก็มีอยู่แล้วเหมือนกันรอบๆตัวมันมักจะมี2อ,อย่างเนี้ยมาควบคู่กันอยู่เสมอเลยแต่ว่าในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือเราไม่โอเคเราอจะโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่โอเคสิ่งที่เราทุกข์มากกว่าสิ่งที่เป็นความสุขและสามารถเป็นความสุขได้อีกณนะช่วงเวลานั้น พอทีนี้เราโฟกัสสิ่งที่มันเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะทาให้เหมือนความทุกขนะ์นั้นมันมีพลังมากขึ้นแล้วมันก็ขยายตัวเป็นก้อนใหญ่ๆมากขึ้นจนทีนี้มันก็เบียดความสุขที่เราจะมีได้แล้วอ่ะอืมนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ทาให้เจนคิดได้ว่าเอองั้นกลับมาโฟกัสกับความสุขที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยสิไม่ใช่โฟกัสแค่ความเหนื่อยอย่างเดียววันนี้เราเหนื่อยมากๆซึ่งเราเหนื่อยได้มันไม่แปลกเลย แต่ณนะวันที่เราเหนื่อยเนี่ยเราต้องเห็นสิ่งอื่นที่มันเป็นความสุขของเราได้ด้วย,ชวยเช่นเดียวกันนะอืมอย่างความสุขที่เจนเห็นนะวันนี้มันอยู่ห่างไม่ไกลเจนเลยแค่เจนเดินเข้าไปหาป้าคนนั้นเนาะเจนก็มีความสุขขึ้นณนะช่วงเวลานั้นแล้วอะแล้วก็ลืมความเหนื่อยของตัวเองไปได้เลยแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เจนได้จากป้ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโฟกัสความสุขหรือโฟกัสความเหนื่อยความทุกข์เพียงอย่างเดียว โดยส่วนตัวของเราแล้วอ่ะเราไม่อยากให้เปรียบเทียบว่าความรู้สึกของใครมันเหนื่อยกว่ากันมันดีกว่ากันฉันเหนื่อยกว่าเธอเธอเหนื่อยกว่าฉันโอ้ยแค่นี้ไม่เหนื่อยหรอกจริง,รงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเลยให้ใครมาพูดแบบนี้เพราะว่าความเหนื่อยของเราอะ่ะมันต่างกันแต่กับป้าขายลอตเตอรี่คนนี้อะ่ะเจนสัมผัสได้ถึงความเจตนาดีของของคุณป้าเขาอะ่ะ เรารู้สึกได้โดยส่วนตัวว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมและน่านับถือใจเราก็เลยรู้สึกดีกับคําพูดที่ป้าพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันจริงอย่างที่ป้าพูดด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่เจนประทับใจในตัวป้าและป้าเมดไมเดย์มากรู้สึกว่าคุณป้าสร้างความสุขให้เราในวันนั้นมากก็คือเรารู้สึกว่าค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นใครทําอาชีพอะไรเลยอ่ะค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพ หรือหน้าที่การงานหรือฐานะทางการเงินเหมือนที่เรามักจะให้เกียรติชื่นชมกันทั่วไปอะเรียนดีฐานะดียศสูงขับรถด,ดีอย่างเงี้ยทำงานเก่งเรามักจะให้เกียรติคนแบบนี้อยู่นะด้วยเอาแบบสังคมไทยนะเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าใครเฉพาะเจาะจงแต่ส่วนมากแล้วม,มันมักจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอะพอเราเจอป้าแล้วอะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าของคนมันอยู่ที่คุณธทมที่เขามีในจิตใจหรือเปล่าอ่ะคุณป้าเขาเป็นคนที่จิตใจดีเมตตาเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งถามหน่อยว่ามันหายากมากๆเลยนะในในช่วงเวลาอย่างนี้อะไรเงี้ยพอถ้ามองอีกมุมหนึง่งอ่ะอย่างที่พูดไปอ่ะคุณป้าเขาก็แค่รอให้คนขับรถคนนั้นน่ะขับรถออกไปแล้วก็ไปเก็บเงินมาก็ได้เขาจะเอาเงินนั้นมาซื้อทุเรียนกินก็ได้นึกออกไหม แต่ว่าคุณป้าเขาไม่เก็บเงินน,ะนั้นไงแล้วสิ่งที่คุณป้าตอบกลับมาก็คือว่าโอ้ยไม่เอาหรอกถ้าเป็นของเราตกอ่ะเรายังเสียดายเลยเราลองคิดถึงคําพูดคุณป้านิดดีๆคุณป้าเป็นคนที่เอมพัตตีมากแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากอ่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วคนแบบนี้ไงที่เราควรเห็นคุณค่าเขาแล้วก็ให้เกียรติเขา พอเชื่อเถอะว่าส่วนมากในสังคมที่เราเป็นอยู่อะเรามักจะมองข้ามคุณค่าของคนตัวเล็กๆไปเสมอเลยอะวันนี้ที่เราได้ออกมาเจอคุณป้าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราโชคดีมากๆเลยที่ได้เจอคุณป้า,ค,ปาคนนี้เราก็รู้สึกว่าเราประทับใจในตัวเขามากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราดีใจมาก็คือเราได้ซื้อลอตเตอรี่จากคุณป้าและเราก็คิดนะว่าเราจะต้องถูกเพราะว่าเราซื้ออุดหนุนคุณป้าสุดแสนจะน่ารักคนนี้แต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ไม่ถูกอีกตามเคยสุดท้ายแล้วนะคะความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอาจจะอยู่ใกล้ๆแค่สามก้าวก็ได้ถ้าวันนี้เนี่ยยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ก็ลองก้าวเดินออกไปสักสามก้าวแล้วก็มองดูรอบๆตัวนะคะว่ามีอะไรที่พอจะเป็นความสุขให้เราได้บ้างไหมถ้าสุดท้ายนะคะเรื่องที่เจนเล่าไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของเจนเพียงด้านเดียวเท่านั้นเป็นมุมมองของเจนเพียงคนเดียวเท่านั้น ถ้าทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจเจนก็ต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็หวังว่าเรื่องราวที่เจนนามาเล่าเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับใครสักนิดนึงสักช่วงเวลาหนึ่งบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android